รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:30 ค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่เห็นหน้านานาเนี่ยคุณผู้ชมก็แน่ใจได้เลยนะคะทุกวันจันทร์นานามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะหลายคนบอกว่าเวลาซื้อชะอมชอบกินชะอมกับน้ำพริกกะปิมากๆแต่หลายครั้งซื้อชะอมมาเสร็จแล้วกว่าจะได้เอามาทำกับข้าวก็เย็นชะอมก็เหี่ยวไม่น่ารับประทานมีเคล็ดลับงานครัวยังไงทำให้ชะอมของเรากลับมาเต่งตึงแล้วก็อร่อยได้บ้างอยากให้เขากลับมาแต่งตึงเนี่ยนะง่ายนิดเดียวเองคุณผู้ชมน้ำเย็นค่ะกับน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมคนน้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะจากนั้นเนี่ยนะเราจะเอาเจ้าชะอมของเราเนี่ยเวลาหยิบระวังนะเขามีหนามใส่ลงไปแช่เลยค่ะแช่ชะอมในน้ำเย็นกับน้ำตาลทรายครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคุณผู้ชมชะอมของเราจะกลับมาแต่งตึงอีกครั้งค่ะวันนี้นานาจะเอาเจ้าชะอมเนี่ยนะคะมาทำเป็นน้ำพริกกะปิทานคู่กันค่ะแต่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะวันนี้เราเอาชะอมมาทำเป็นทาโกยากิค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าทำทีละครึ่งเราพลิกเลยอะค่ะเราจะได้ทรงกลมที่เป็นทรงกลมที่เล็กกว่าอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะเอาตามความสะดวกและความชอบกิจกรรมนี้ชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันได้แต่ระวังนะคะเตามีความร้อนยังไงก็ผู้ปกครองต้องอยู่ดูแลด้วยนะถ้าโกะไข่ชะอมของนานาเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิแบบนี้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีขนมถ้วยกุยช่ายปูอัดมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโฉวใส่จิ๊กโฉวลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแดงและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตขยำด้วยมือเบาๆพักไว้ประมาณ20นาทีเทแป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำคนพอหายร้อนนวดให้เข้ากันใส่กุยช่ายที่พักไว้นวดให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในพิมพ์ตักกุยช่ายที่เตรียมไว้ใส่ตกแต่งด้วยปูอัดนำลงนึ่งในรังถึงนาน15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโชว์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูชีสเค้กส้มมาฝากค่ะวิธีทำฐานบิสกิตใส่บิสกิตรสช็อกโกแลตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้กรุลงในภาชนะประมาณ1/3ของภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้วางเนื้อส้มลงบนบิสกิตที่กรุเตรียมไว้ตักส่วนผสมชีสลงบนเนื้อส้มประมาณ2/3ของภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเจลลี่ส้มเท
เทผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มตราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนจนส่วนผสมละลายดีเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ชีสเค้กที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของภาชนะนำเข้าแช่เย็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูชีสเค้กส้มมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะเอาชะอมของเราเนี่ยนะคะที่สุดเต่งตึงเนี่ยมาสับละเอียดแบบนี้แล้วเราจะมาทำเป็นทาโกยากิทานกันค่ะปกติแล้วทาโกยากิจะใส่หนวดปลาหมึกใช่ไหมแต่ว่าทาโกยากิของนานาใส่ปลาทูทอดค่ะแล้วเราจะทานคู่กับดิปปิ้งน้ำพริกกะปิอ่ะวิธีการทำง่ายๆใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะใช้ไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์ค่ะปรุงรสนะคะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็นมข้นจืดนมข้นจืดจะช่วยให้เขาเนื้อเด้งที่สำคัญเนี่ยนะคะหอมโอเคปลาทูอ่ะนานาจะไม่ใส่ลงไปคนด้วยกันนะคุณผู้ชมนานาจะแยกปลาทูไว้เอาไว้ใส่1หลุม1ชิ้นแบบนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันระหว่างเราส่วนผสมเข้ากันนะคะเราก็เปิดเตาทาโกะเราไว้แล้วก็เอาน้ำมันพืชใส่ลงไปก่อนรอกระทะแบบนี้อย่าตกใจนะคะใส่เยอะก่อนแล้วเดี๋ยวเราซับออกได้จากนั้นใส่ชะอมของเราลงไปนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือสับละเอียดเพราะว่าทาโกยากิของเราเนี่ยเป็นลูกแบบนี้ถ้าเกิดมาเป็นก้านยาวๆเลยอ่ะมันจะมีผลทำให้เวลาเราม้วนทาโกะยากเตาทาโกะของเราเริ่มร้อนแล้วใส่ไข่ชะอมลงไปเลอะได้นะเดี๋ยวเราเอาไม้ของเราเนี่ยเคลียร์ขอบได้ค่ะจากนั้นนานาใช้ไม้ปลายแหลมเขี่ยเขาขอบๆที่เลือกก็เก็บได้ชิ้นกลางๆเนี่ยสำหรับเตานานาเนี่ยเขาจะสุกไวกว่าเราก็ลองขยับเขาดูค่ะถ้าเขาหมุนได้ก็ขยับเขาเลยค่อยๆหยอดเขาจนกระทั่งเขาเป็นพิมพ์กลมถ้าเกิดว่าทำทีละครึ่งเราพลิกเลยอะค่ะเราจะได้ทรงกลมที่เป็นทรงกลมที่เล็กกว่าอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะเอาตามความสะดวกแล้วความชอบกิจกรรมนี้ชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันได้แต่ระวังนะคะเตามีความร้อนยังไงก็ผู้ปกครองต้องอยู่ดูแลด้วยนะคุณจะเห็นว่าหลังจากนานาหมุนเจ้าไข่ชะอมแล้วนานาจะเอาไม้ค้างไว้นิดนึงเพื่อให้ทรงของเขาเนี่ยนะคะยังอยู่ขอบข้างนอกของเราก็ยังคงเป็นเปลือกสาเหตุที่เราใส่แป้งลงไปนิดนึงเพื่อจะทำให้ไข่ชะอมของเราทรงสวยค่ะชิ้นไหนไม่สวยไม่ต้องกังวลเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเวลาเขาพลิกด้านเสร็จแล้วอะค่ะเราก็สามารถทำให้เขากลมได้จากนั้นเราใส่ปลาทูของเราค่ะลงไปเลยปลาทูเราก็เอาก้างออกแล้วนะเวลาทานจะได้สบายใจค่อยๆหยอดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งเขาอะกลมเราก็พลิกเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆระหว่างพลิกก็หยอดเจ้าไข่ชะอมของเราลงไปด้วยชิ้นไหนที่ได้แล้วนะคะเราก็ยกลงมาวางได้เลยโอเคสวยแล้วปิดไฟแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะทาโกยากิปกติเวลาเสิร์ฟเขาก็จะทานคู่กับสาหร่ายใช่ไหมแต่วันนี้ทาโกะของเราด้วยความเป็นทาโกะแบบไทยๆอะค่ะนานาก็จะเสิร์ฟกับหอมแดงเจียวกากหมูและอื่นๆที่นานาคิดว่าทานด้วยกันแล้วมันเข้ากันอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมประยุกต์เลยนะอยากทานกับอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยกากหมูเจียวเลยจากนั้นนะคะ
หอมแดงซอยพริกขี้หนูค่ะสำหรับนานาเนี่ยนะพริกกะปิมีพริกขี้หนูแล้วอร่อยขึ้นอีกเยอะมีหอมแดงสดแล้วหอมแดงเจียวจะช่วยเพิ่มอีกหนึ่งรสสัมผัสนะที่สำคัญเข้ากันดีมากๆกับน้ำพริกกะปิจากนั้นนานาปิดท้ายด้วยสีเขียวค่ะของต้นหอมซอยถ้าโกะไข่ชะอมของนานาเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิแบบนี้เวลาทำน้ำพริกกะปิสำหรับเสิร์ฟคู่กับทาโกะเนี่ยนะคะแนะนำให้ทำเหลวนิดนึงจะได้จิ้มเสร็จแล้วสบายใจว่ารสชาติไม่เค็มจัดค่ะของเราไปลองทำกันดูนะแล้วก็เคล็ดลับชะอมของเราชะอมเหี่ยวปุ๊บเอามาแช่น้ำเย็นใส่น้ำตาลทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงรับรองชะอมจะกลับมาเต่งตึงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะตีไข่ข้างนี้ใส่เลยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดข้างนี้ปิดเตาอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมกลุ้มใจจังเลยรีบมากเป็นระวิงเลยคุณผู้ชมดูมือไอ้มือสิอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเคลียร์โต๊ะค่ะรีบยกไปเสิร์ฟเร็วๆค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายไปไหนมาไหนก็มีแต่เมนูกะหล่ำดาวนะคุณผู้ชมเพราะกะหล่ำดาวเนี่ยกรอบอร่อยแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยแต่หลายคนก็ทำไม่เป็นนะผัดกว่ากะหล่ำจะสุกทั้งหัวอุ้ยตายข้างนอกกระช้ำชอกสีสันไม่สวยวันนี้มีเคล็ดลับในการทำเมนูกะหล่ำดาวผัดน้ำปลามาฝากคุณผู้ชมรับรองกะหล่ำดาวสีเขียวสวยสดน่ารับประทานมากครับกะหล่ำดาวเป็นผักที่มีเนื้อแน่นทำให้สุกยากหากผัดด้วยกระทะกว่าด้านในจะสุกด้านนอกจะเละเทะและไหม้ได้เคล็ดลับคือต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชต้มกะหล่ำดาวจนสุกแล้วนำกะหล่ำดาวที่ได้ใส่ลงในน้ำเย็นจัดวิธีนี้จะช่วยทำให้ผักมีสีเขียวสวยกรอบน่ารับประทานจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายมั่นใจได้ว่ากระจายความร้อนได้ดีผัดง่ายทำให้อาหารสุกทั่วถึงและที่สำคัญด้ามจับกระชับมือใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กะหล่ำดาวที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งทอดกรอบผัดจนเข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUA 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านอันเดอร์360สาขาหลักอยู่ที่กรุงธนบุรี6แยก7หรือสั่งออนไลน์ได้ที่ Lineman Kitchen สาขาปทุมวันและไลน์แมนคิทเช่นสาขาเกษตรนวมินสวัสดีค่ะนิตยาจากร้านอันเดอร์360นะคะทางร้านมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกนะคะมีทั้งคอร์สลาย7วัน14วันและ21วันค่ะของร้านเราเข้าร่วมโครงการลดเค็มลดโรคนะคะเมนูแรกเป็นเมนูโจ๊กฟักทองหมูสับผัดตั่วลันเตาค่ะโจ๊กฟักทองของเรานะคะจะต้มด้วยข้าวหอมมะลิแล้วก็ฟักทองรวมกันนะคะจะให้ได้รสชาติหอมหวานจากธรรมชาติค่ะเมนูโจ๊กฟักทองแครอทหมูสับผัดถั่วลันเตาโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1221มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้ว
จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่364มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 70% เมนูที่2จะเป็นเมนูเพนเน่โบโลเนสมิสบอลอกไก่ค่ะตัวมิสบอลจะผสมกับเห็ดหอมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับตัวเมนูค่ะเมนูเพนเน่ซอสโบโลเนสมิสบอลอกไก่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,103 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่550มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 50% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ากินเค็มไม่ดีเนี่ยนะคะพอในระยะยาวแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพเราเช่นเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและยิ่งเลวร้ายที่สุดนะคะก็คือเป็นโรคไตดังนั้นนะคะก่อนที่จะสายเกินไปเนี่ยเราหันมาลดเค็มดีกว่านะคะเราเริ่มต้นด้วยลดทีละนิดนะคะแล้วเราก็จะชินไปเองเมื่อชินเราเองแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะกลับไปสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูวันนี้ที่เตรียมมาให้คุณผู้ชมดูเหมือนแบบจัดเต็มชุดใหญ่อลังการเวอร์วังอะไรก็ไม่รู้แต่มันต้องมีกิจกรรมแบบนี้มาถึงจะดูสนุกนะคุณผู้ชมกับเมนูผัดสามเหม็นกระทะร้อนคุณผู้ชมคงจะดูน่ากินนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนั่นแหละว่าพอผัดสามเหม็นเสร็จกระทะร้อนก็ต้องเสร็จแล้วมันก็ต้องรีบยกไปเสิร์ฟเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนั่งอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องเตรียมช้อนเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไว้เดี๋ยวพออาจจะยิ่งสักลงกระทะเสร็จคุณผู้ชมก็ชิมได้เลยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นเราอุ่นกระทะก่อนแล้วก็ไฟอ่อนๆไปก่อนแบบชิลๆเพื่อวอร์มกระทะอันนี้ไปแล้วนะทีนี้เราก็เตรียมตัวสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมไว้ก็คือเครื่องปรุงต้องครบนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าเราเตรียมอะไรบ้างเปิดเตาข้างนี้กระทะนี่ร้อนแรงนะคะร้อนเร็วด้วยคุณผู้ชมกระทะจีนไวทลักซ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายอันนี้ขนาด30เซนติเมตรนะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเอาใส่ลงไปในนี้นิดนึงเตรียมไว้แล้วก็เอามาใส่ในนี้หน่อยนึงนะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมแล้วนะคุณผู้ชมนะเอียงกระทะข้างนี้ก็เริ่มจะแบบร้อนๆแล้วนะเอาไฟแดงขึ้นนิดนึงผัดสามเหม็นเราเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนเพื่อให้กุ้งสุกแล้วก็หมูสับหน่อยนึงยีๆไปแล้วก็มองกระทะข้างโน้นไปด้วยแบบมันจะทำอะไรว่องไวมากคุณผู้ชมสำหรับเนี้ยแป๊บเดียวพอเราใส่กุ้งใส่หมูไปเสร็จเราจะปรุงให้รสชาติอร่อยน้ำพริกกะปิโลโบคุณผู้ชมนี่รีบไปซื้อเลยนะขวดแบบนี้สะดวกจริงๆคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอใส่น้ำมันลงไปในกระทะนี้นิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมกุ้งสุกแล้วพอกุ้งสุกนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราจัดการลวกแล้วลงไปซะบะหมี่ก็จะทำหน้าที่ซึมน้ำพริกกับกะทิเข้าไปเอาละตอนนี้ก็เร่งไฟแรงขึ้นนะคุณผู้ชมพอไฟแรงขึ้นเราใส่ผักกระเฉดใส่ชะอมแล้วก็ใส่สตอคุณผู้ชมจัดการผัดซะเอาละคุณผู้ชมในระหว่างที่ยังอยู่ในกระทะหมกอยู่นะคุณผู้ชมก็รีบเลยมาข้างนี้อุ้ยมือเป็นระวิง
ีไข่ซะนะคุณผู้ชมข้างนี้อ่ะไฟแรงแล้วนะใช้ได้หรือยังข้างนี้ถ้าข้างนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมตีไข่ข้างนี้ใส่เลยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดข้างนี้เป็ดเตาอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมกลุ้มใจจังเลยรีบมากเป็นระวิงเลยคุณผู้ชมดูมือให้มือสิอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเคลียร์โต๊ะค่ะรีบยกไปเสิร์ฟเร็วๆค่ะกดดันนะคุณผู้ชมนะไข่เจียวต้องพอดีผัดซ้ำเหม็นก็ต้องพร้อมกันคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับประทานทำแบบนี้มันเกิดความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจนะคุณผู้ชมเนาะเมนูแบบนี้ก็สนุกสนานดีนะคุณผู้ชมมีเสมอล่ะคุณผู้ชมครับติดตามชมสิกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้ล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์นี้นานาได้โจทย์มาค่ะว่าจะทอดปลายังไงให้ปลาไม่ติดกระทะมันต้องเริ่มตั้งแต่การล้างปลาผึ่งปลาแล้วก็ซับปลาก่อนพอน้ำมันร้อนพอสมควรเราก็จัดการสะบัดสะบัดซะนี่แบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลอะเดี๋ยวเช็ดเอาเห็นไหมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็พยุงศีรษะไว้นะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการหย่อนปลาลงไปเบาๆเราจะรอจนกระทั่งปลาของเราเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาระหว่างนั้นเราก็คนเขาได้บ้างค่ะเป็นระยะเพื่อไม่ให้หนังปลาเนี่ยนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งนาบติดกระทะนานไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะปลาของเราเนี่ยก็จะส่วนบางส่วนติดกระทะแล้วก็ลอกออกมาได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ